อนเซนตรงนี้ดึง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 อยากกินกันไหมแต่เซเว่นผมไม่อยากไปออนเซนเดี๋ยวเราจะทำท่าอร่อยให้เหมือนทุกคนเสียดายแล้วทุกคนก็ไปหยิบมาจากนี้ไม่ต้องหาฉันก็หลบแล้วที่ต้องตีให้มันแบบเส้นที่มันยืดเยอะๆเอ้ยมันไอ้นี่มันรวมเป็นน้ำอ่ะใช่มันต้องยืดเยอะด้วยไม่หิวมันจะยืดแค่ไหนอ่ะมันจะยืดได้มากกว่านี้นะขอดมดมเหมือนได้ป่ะกลิ่นก็ไม่ได้แย่มากนะกินหน้าเด้งดึงดังเนี่ยอันนี้พูดไปซะเอาลองไม่เหนื่อยอ่ะมันอร่อยต้องคนทางด้านนะเคยได้กินมันแย่กว่านี้มาก่อนได้กินได้กินได้อร่อยอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่คาวาสุนะคะตอนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของซากุระก็คือช่วงที่เขากำลังจะแบบหล่นนะดอกกำลังจะแบบโปรยปลายเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งสีเขียวและสีชมพูมีใบแล้วก็มีดอกพี่เขาบอกว่าตอนนี้เวลาที่เขาร่วงลงมาเขาจะแบบวิว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 หล่นลงมาอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยสีชมพูเป็นพรมสีชมพูอะちょっと減っちゃってるのでね、これ満タンにしておきます。フル。フル満タン。はい、どうぞ。はい、400円ちょうど。Thank you。ありがとうございます。นี่เป็นวาซาบินะคะ。พี่เขาบอกว่ามันจะเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เขาปลูกถ้าแบบปีเดียวเนี้ยก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เอาไปหลอกเพื่อนว่าเป็นต้นชาเขียวมาแล้วปิดประตูไม้แล้วก็ดึงไม้ออกครับพอออกมาใส่เข้าไปปิดแล้วก็ดึงไม้ออกใส่เข้าไปแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดึงสวัสดีจ้าก็วันนี้เรามานอนกันที่ชินากาวะชินากาวะ
พรินซ์โฮเทลนะคะก็จากตัวโรงแรมเนี่ยเดินมานิดนึงตรงนี้ก็เป็นเซเว่นแล้วไกลมากสะดวกมากๆเลยแล้วก็เฮลโลน้องแนทน้องแนทน้องแนทหน่อยด้านในข้างหลังนี้นะคะก็จะมีร้านขายยาแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์ปิด4ทุ่มแต่วันนี้วันธรรมดาก็3ทุ่มก็ปิดแล้วมาไม่ทันไปดูในเซเว่นกันว่ามีอะไรกินบ้างคล้ายๆข้าวผงข้างในแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตตัวนี้ก็เป็นแบบเคลือบชาเขียวเคลือบไวท์ช็อกอันนี้ก็คล้ายๆแบบลิปตันคล้ายๆแบบชานมกินลูกคีสลูกคออันเดียวกันไหมเดียวกันไหมอ่ะอีกอันหนึ่งเป๊ปซี่ซากุระค่ะเมืองไทยไม่มีนะคะเมืองไทยคิดว่าถ้าอยากจะทานก็แนะนำเป็นเป๊ปซี่ทุเรียนเออกูริโกบ้านเราอีกอ่ะต้องชิมบ้างมันคล้ายอยู่นะแล้วนึงเขาเรียกว่าไม่หวานมากไม่หวานไปแล้วก็ยังมีรสแบบหอมๆมาคือตอนกินแล้วมันก็หอมๆแล้วอ๋อมีแมคโดนัลด์ด้วยการขึ้นบันไดเลื่อนของคนญี่ปุ่นนะคะสังเกตได้ว่าเขาจะยืนชิดซ้ายกันแล้วเขาก็เว้นช่องว่างด้านขวาไว้ก็คือใครเร่งรีบเนี่ยขวาโลดเลยแต่ถ้าแบบว่าเนิบๆย่อเนิบๆก็ตายแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเดี๋ยวเราลองไปกันไปเร็วมาที่โรงแรมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าไปสอยอะไรมาบ้างสิ่งแรกเลยที่แบบทนรอไม่ไหวรอพี่นัทเปิดกล้องไม่ไหวก็คือตัวนี้โกโก้มิ้วซึ่งรสชาติอร่อยมันเข้มข้นมันไม่ได้หวานนะมันเหมือนแบบเวลาเรากินชงอ่ะที่แบบเข้มข้นแล้วมีแบบเคยกินไหมที่มันแบบเหมือนชงไม่แตกอ่ะแล้วมันเป็นเม็ดๆก้อนๆอ่ะรสชาติมันอย่างนั้นเลยอ่ะเออมันอร่อยอันนี้มันเป็นขนมปังที่แบบเคลือบช็อกโกแลตแล้วข้างในก็จะมีครีมเดี๋ยวแกะมาให้ดูชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนเพราะว่าพี่นัทให้สัญญาเตือนว่าแบตจะหมดมีครีมเห็นไหมยังไม่โดนครีมขนมญี่ปุ่นดีอยู่อย่างคือ
ันไม่ได้หวานจ๋าไปเลยมันกินได้เรื่อยๆไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่อันนี้คล้ายๆโตเกียวบ้านเราหรือว่าเป็นแพนเค้กดีข้างในมีไส้ชาเขียวแล้วก็ไส้ครีมเห็นไหมเลยดูตรงไฟก็จะมีชาเขียวมีครีมเขามีบอกด้วยนะโอเพ่นอะไรยังไงไม่ใช่เหมือนบ้านเราก็เทปแปะแล้วก็แบบนั่งแกะเอาว่าแกะไหนดีเขาทำอย่างเงี้ยเดย์ไว้ให้ดื่มง่ายขอคำหนึ่งนะที่จริงนี้ของพี่นัทอร่อยเดี๋ยวขอครีมเปล่าๆคือครีมเขาไม่ได้เลี่ยนมากมันกินได้เรื่อยๆอีกตัวนึงนะคะคือน่าจะเป็นไดฟูกุใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกไดฟูกุใช่ป่ะแต่นี้ตาจะไม่ชิมเองนะคะจะให้แม่ชิมหน้าตามาจากก้อนเมื่อกี้นะคะมันดูสัมผัสมันนะมันดุ่งดิ่งดุ่งดิ่งมากอ่ะมันไม่ได้สากสากด้างด้างแข็งแข็งนะมันแบบเด้งดึงอ่ะดูดิดูดิขอสักนิดนึงโอ้โหเซเว่นที่เมืองไทยคะมีขนมเยอะๆอย่างนี้เธอค่ะ คือของกินเขาน่ากินเยอะมากเลยนะแต่สติตรงที่ว่าเราอะกินข้าวกันมาแล้วเป็นแบบชาบูชาบูค่ะวันนี้พี่กายเขาก็อธิบายนะว่าทำไมไอ้แบบพวกต้มต้มไข่สุกยี่อย่างเงี้ยต้องเรียกว่าแบบชาบูชาบูทำไมต้องเป็นคำนี้พี่เขาก็อธิบายว่าเวลาต้มเนี้ยน้ำมันเดือดปุบ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 เขาก็เลยแบบโอ้ชาบูชาบูไปดีกว่ายังไม่อาบน้ำเลยบ๊ายบายเมื่อกี้อร่อยดีกำลังเล่นอยู่นี่มันซูมได้อีกนะชิ้นชิ้นเหมือนโลกอนาคต